Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้รายการหลบมุมอ่านนะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปทำความรู้จักแล้วก็รับรู้เรื่องราวของผู้คนมนเมืองและเรื่องเล่านะคะจากหนังสือที่มีชื่อว่าทูเคียผู้คนมนเมืองและเรื่องเล่าของเออาร์มูเกมหรือดร.อับดุลเราะห์มานมูเกมนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยประจำศูนย์เอเชียใต้ศึกษาค่ะสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะงานเขียนเล่มนี้ค่ะเป็นการสะท้อนมุมมองจากประสบการณ์นะคะในการไปศึกษาวิจัยณกรุงอิสตันบูลนะคะประเทศทูเคียหรือประเทศตุรกีนะคะท่านเอกอัครราชทูตไทยนะคะประจำสาธารณรัฐตุรกีนะคะท่านอภิรัตสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงได้เขียนไว้ในคำนิยมตอนหนึ่งว่าผมรู้สึกยินดีที่หนังสือเล่มนี้น่าจะมีส่วนกระตุ้นให้มีการสนทนาเกี่ยวกับตุรกีมิตรประเทศแห่งหนึ่งของประเทศไทยในแวดวงนักอ่านไทยได้มากขึ้นเพื่อพวกเราจะได้ร่วมกันทำความรู้จักเพื่อนของเรารายนี้ได้มากขึ้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีอันเป็นหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์กล่าวคือปี2566และ65ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับตุรกีในปีนี้นับว่าหนังสือเล่มนี้นะคะก็กำเนิดออกมานะคะได้ถูกเผยแพร่ในช่วงเวลาที่ดีนะคะเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางหนึ่งค่ะในการสร้างความสัมพันธ์นะคะทางการทูตนะคะโดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ผ่านเรื่องของการอ่านค่ะเราคงต้องให้ทางนะคะผู้เขียนนะคะซึ่งก็คือดร.อับดุลเราะห์มานนะคะดิฉันเดี๋ยวจะขอเรียกว่าอาจารย์หมานนะคะว่างานเขียนเล่มนี้นะคะทูเคียผู้คนมนเมืองและเรื่องเล่าก่อนที่จะไปถึงหนังสือเราต้องพูดถึงมูลเหตุของการเดินทางสู่ประเทศทูเคียในครั้งนี้ก่อนค่ะนะครับก็สวัสดีนะครับสำหรับแฟนรายการหลบมุมอ่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการเนาะผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ได้รับเกียรติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับมุมมองของหนังสือที่เพิ่งตีพิมพ์นะครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าก่อนอื่นทั้งหมดนะครับก็ต้องอาจจะต้องขอบคุณนะครับท่านทูตอภิรัตสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงนะครับซึ่งท่านได้กรุณานะครับเขียนคำปารภแล้วก็ให้นะครับการต้อนรับเป็นอย่างดีสำหรับทีมนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทางสำนักพิมพ์ปัตตานีฟอรัมนะครับซึ่งมีบรรณาธิการก็คือรองศาสตราจารย์เอกรินทร์ต่วนสิริเป็นผู้นะครับดูแลและก็นะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานเขียนเล่มนี้นะครับสำหรับมูลเหตุนะครับในการเข้าสู่ตุรกีนะครับก็เหมือนใครหลายๆคนนะครับคุณหลอดครับที่น่าจะกำลังมึนสำหรับผมนี่คือผมเริ่มมึนในการที่จะไปตุรกีนะฮะเพราะว่ามันเป็นดินแดนค่อนข้างแปลกหน้าสำหรับผมนะฮะในชีวิตคือผมไม่เคยเดินทางไปตุรกีนะครับแต่ด้วยผมจำเป็นจะต้องไปที่นั่นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะครับเราจะเรียกว่าโครงการ European Union Academic Exchange Project Labor นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนะครับมหาวิทยาลัยในเอเชียหรือว่าในอาเซียนนะครับกับมหาวิทยาลัยในฝั่งยุโรปนะครับซึ่งมีหลายประเทศด้วยกันที่เราสามารถที่จะเลือกไปได้นะครับผมก็เลือกที่จะไป Department of Political Science International Relations ของ Marmara University Göztepe Campus นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอิสตันบูลนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ได้รู้จักที่นี่แล้วก็ไม่รู้จักใครเลยนะครับแต่ด้วยกับเครือข่ายทางด้านวิชาการก็มีการติดต่อมีการประสานงานก็ได้เจอกับนะครับ Professor Erhan Duan นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็เป็นโฮสต์ของพวกเราที่ดูแลผมแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับตลอดระยะเวลา3เดือนที่อิสตันบูลนะครับอันนี้คือก้าวแรกที่เราได้ไปที่นั่นแล้วก็ได้ทำความรู้จักแล้วก็ได้คุกคีกับผู้คนที่เราพบเจอในตุรกีครับผมค่ะนี่ก็คือต้นเหตุนะคะในการเดินทางสู่ประเทศตุรกีค่ะพอเท้าเหยียบแผ่นดินที่นั่นค่ะแล้วก็ตัวเองยังไม่เคยเดินทางไปด้วยนะคะ
วาบแรกที่เรารู้สึกปฐมบทของเราเองที่มีต่อตุรกีหรือว่าทูเคียเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะครับผมก็สำหรับการเดินทางครั้งแรกของคนที่ไม่เคยไปตุรกีนะครับก็อาจจะรู้สึกฉงนสนเท่และก็รู้สึกแปลกๆในแผ่นดินแปลกหน้านะครับถ้าหากว่าอยากจะให้ฉายภาพหลายๆคนก็คือว่าตอนที่ไปแรกๆนะครับผมไม่ได้แลกเงินดอลลาร์ไปนะครับเพราะว่าผมตั้งใจไปกดเงินหรือว่าใบเบิกเงินจากตู้ ATM ของตุรกีเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินดอลลาร์เพราะมันจะแลกหลายต่อเกินไปนะครับก็กดจากที่นั่นแล้วก็บังเอิญตอนที่ขึ้นรถนะครับรถบัสจากสนามบินเนี่ยไปยังเมืองกอร์ดิโกยอยู่ในอิสตันบูลฝั่งเอเชียนะฮะแต่ว่ามันอยู่ใกล้กับช่องแคบบอสฟอรัสที่อีกฝั่งนึงเป็นฝั่งยุโรปนะครับซึ่งพอผมเดินทางไปถึงที่นั่นเสร็จก่อนที่จะขึ้นรถบัสเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องจ่ายค่าโดยสารนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีเงินแล้วก็เงินสดเขาก็ไม่ได้รับด้วยนะฮะเขาใช้ผ่านบัตรเครดิตแทนนะครับแล้วก็ใช้บัตรใช้การ์ดกันตรงนั้นเลยนะครับซึ่งจากประเทศไทยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วรู้สึกว่าระบบเหล่านี้ของตุรกีค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์นะครับระบบขนส่งถ้าหากว่าอยากจะให้นำเสนอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับเพราะว่าตุรกีเองก็มีระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถบัสที่เราเห็นกันตามปกตินะครับซึ่งมีทั้งบัสคันใหญ่บัสคันเล็กแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็คือใช้การ์ดหมดในการเดินทางไม่มีใครจ่ายเงินสดนะครับทุกคนใช้การ์ดถ้าผมอยู่อิสตันบูลผมจะใช้อิสตันบูลการ์ดนะครับซึ่งจะมีตู้เติมเงินเหมือนกับตู้เติมเงินโทรศัพท์ปกติที่สาธารณะทุกคนจำเป็นจะต้องซื้อบัตรแล้วก็เอาบัตรนี้ไปเติมเงินนะครับแล้วก็ทุกการเดินทางก็คือจะใช้บัตรนี้เป็นหลักนะครับและสำคัญกว่านั้นก็คือว่าบัตรนี้เนี่ยนะครับสำหรับบัตรโดยสารเนี่ยสามารถที่จะใช้ทั้งรถบัสรถเมโทรรถไฟฟ้าเรือนะครับแล้วก็รถรางซึ่งเป็นการใช้บัตรเดียวกันนะครับอันนี้สิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจแล้วก็สิ่งที่มันรู้สึกว่ามันดีมากก็คือว่าสำหรับอิสตันบูลเองที่ผมอยู่นะครับก็คือมันจะมีทรามนะฮะทรามเวย์ก็คือเป็นรถรางนะครับซึ่งรถรางเนี่ยมันจะเป็นสิ่งค่อนข้างมหัศจรรย์สำหรับผมนะฮะหลายคนอาจจะไม่ใช่แต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะครับรถรางแม้ว่าประเทศไทยก็เคยมีรถรางเช่นประมาณปี1888เป็นต้นมาประเทศไทยก็เริ่มที่จะมีรถรางซึ่งณตอนนั้นตุรกีก็เริ่มที่จะมีรถรางเช่นเดียวกันประมาณปี1871เป็นต้นมานะครับซึ่งทั้ง2ประเทศทั้งไทยทั้งตุรกีก็ใช้รถรางกันมานะครับจนกระทั่งว่าถึง1966ตุรกีก็เลิกใช้รถรางและก็ประเทศไทยก็เลิกใช้ตั้งแต่ปี1968นะฮะไม่ว่าจะเป็นสายดูสิบสายบางคอแหลมสายสามเสนสายนู่นนี่นั่นนะครับไทยก็เลิกใช้ตุรกีก็เลิกใช้ในปี1966แต่ข้อดีของรถรางที่ผมไปเจอก็คือว่ามันจะเป็นรถรางแบบเดิมแต่ว่าลักษณะแบบสังคายนาก็คือว่าปรับระบบและก็มีการยกระดับรถรางให้กลายเป็นรถไฟสำหรับโดยสารและก็ท่องเที่ยวและก็เป็นรถรางสายชมเมืองอะไรประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าสถานการณ์ของทรามเวย์สำหรับไทยกับตุรกีก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันใช้มารุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็เลิกใช้ไปพร้อมๆกันนะครับประมาณ2ปีซึ่งไทยเนี่ยเลิกใช้หลังจากตุรกีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอปี2003เนี่ยนะครับประเทศตุรกีเริ่มที่จะหันกลับมาใช้รถรางใหม่มันมีประเด็นที่สำคัญนะคุณหลอดครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นเกร็ดความรู้ที่สำคัญที่ผมได้มาจากรถรางของประเทศตุรกีนะครับถึงแม้ว่ามันจะเลิกใช้ไปแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์ทางด้านสังคมเศรษฐกิจและก็ผู้คนในตุรกีเริ่มที่จะมีปัญหาหลังจากปี1980เป็นต้นมานะครับมีพอลูชันมีอากาศเป็นพิษมีรถติดมีการจราจรที่หนาแน่นรวมถึงนะครับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและก็มลภาวะทางเสียงนะครับทำให้รัฐบาลตุรกีรู้สึกว่าเล็งเห็นว่าเราสมควรที่จะต้องหาช่องทางในการโดยสารของประชาชนแบบใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรถรางนะครับจนกระทั่งเกิดการฟื้นฟูนโยบายสำคัญก็คืออิสตันบูลนัสตันเจียทรามเวย์นะฮะมีการเริ่มต้นที่จะใช้ในอิสตันบูลนะครับแล้วก็มีการใช้รถรางในหลายๆเมืองด้วยกันนะครับซึ่งเมืองที่ผมไปอยู่เขาจะเรียกว่ากอร์ดิโกยนะครับกอร์ดิโกยเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเราไปดูรากภาษาอาหรับมันมาจากคำว่ากอร์ดีก็คือผู้พิพากษา
นะครับกอดีกอยคือเหมือนว่าเมืองท่าแห่งผู้พิพากษาอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าเราไปดูจากรากศัพท์นะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวชุมชนเล็กๆนะครับมันมีสายทรามเวย์ก็คือกอดีกอยโมดานัสตันเจียทรามเวย์นะครับซึ่งเป็นสายแห่งการระลึกถึงนะครับรถรางสายนี้เนี่ยมีระยะทางนิดเดียวนะฮะประมาณ2กิโลครึ่งแล้วก็11ชุมทางนะครับแต่ว่ารถเนี่ยจะวิ่งประมาณ99เที่ยวต่อวันซึ่งรถไฟก็มีไม่เยอะนะฮะแค่เพียง4ขบวนแต่ว่ามันสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าคนหนุ่มสาวรวมถึงนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นี่ได้อันนี้คือหนึ่งในผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นมรดกทางด้านองค์ความรู้ความคิดและก็ภูมิปัญญาโดยที่รายการของเรานะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็การอ่านนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าก่อนที่คุณหมานเองนะคะจะเดินทางไปยังประเทศตุรกีเนี่ยได้อ่านงานของออฮาร์ปามุกนะคะนักเขียนคนสำคัญของตุรกีไปก่อนหรือเปล่าเพราะก็จะมีเล่มที่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะคะจำนวนค่อนข้างหลายเล่มด้วยกันนะคะอยากจะให้ช่วยเล่าถึงบรรยากาศนะคะของร้านหนังสือการอ่านแล้วก็นักเขียนอย่างออฮันหรืออาจจะเป็นนักเขียนท่านอื่นๆนะคะของตุรกีรวมถึงบทกวีนะคะที่มีความน่าสนใจเพื่อสะท้อนและนำเสนอให้เห็นถึงบทบาทของวรรณกรรมตุรกีกับโลกรวมถึงเราเองในฐานะผู้ไปเยือนการอ่านงานของปามุกเองหรือว่างานเขียนของนักเขียนคนอื่นๆนะฮะซึ่งปามุกเนี่ยเป็นคนที่โด่งดังนะฮะสมัยตอนที่อยู่ตุรกีนะครับเราก็ได้คุยกับเพื่อนๆซึ่งเป็นน้องคนหนึ่งนะฮะชื่อมูฮัมหมัดอาลีเขาเป็นคนที่แบบมาดูแลผมกับเพื่อนในขณะตอนที่เราเป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผมวันนั้นเนี่ยผมถือหนังสือ My Name Is Red นะฮะของโอฮันปามุกนะฮะแล้วก็ถามว่าไม่อยากจะรู้ว่าคนอย่างนายอ่านงานของปามุกด้วยนะฮะเราก็ยิ้มเราบอกว่าปามุกเป็นคนดังนะแล้วก็งานเขียนของเขาเนี่ยได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหลายๆเล่มด้วยกันนะครับแล้วก็งานเขียนทั้งหลายที่เขาได้นำเสนอนะฮะไม่ว่าจะเป็น Museum of Innocence หรือว่าเล่มอื่นๆนะครับหรือว่า Snow แล้วก็งานเขียนอีกหลายๆเล่มของปามุกเองนะครับหรือว่า Red Hair Woman อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็กลายเป็นงานเขียนที่แบบหลายคนพูดถึงแล้วก็หลายคนก็นิยมชมชอบนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นบรรยากาศของตุรกีเนี่ยผมว่าตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตนักประวัติศาสตร์นะอันนี้มุมมองผมซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะฮะถามว่าผลิตนักประวัติศาสตร์ได้อย่างไรนะฮะถ้าหากว่าเราไปดูจริงๆเนี่ยประวัติศาสตร์มันเกิดจากเรื่องเล่าเนาะมันเกิดจากการบันทึกมันเกิดจากการเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนอาจจะผ่านพิพิธภัณฑ์อาจจะผ่านสถาปัตยกรรมหรืออาจจะผ่านงานเขียนนะครับซึ่งทั้ง3สิ่งนี้ในสังคมตุรกีถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับงานขององค์ความรู้ถือว่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์นี่มันมีจำนวนมากมายเลยซึ่งมันสามารถที่จะผลิตให้เกิดนักอ่านนักเขียนในอนาคตได้เป็นอย่างดีอันนี้ในมุมมองของผมนะฮะหลอดซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเห็นแล้วก็ผมรู้สึกว่าในสังคมตุรกีที่มีพิพิธภัณฑ์จำนวนมากมายมากกว่า438แห่งนะครับของรัฐแค่เพียง199ส่วนที่เหลือ239แห่งนี่คือเป็นของเอกชนในการดูแลนะครับโดยเฉพาะอิสตันบูลเนี่ยมีประมาณ19แห่งด้วยกันนะครับที่ค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็เป็น19แห่งที่รัฐให้ความสำคัญนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้พิพิธภัณฑ์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันมีพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างที่จะมากและก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ถ้าหากว่ารวมนะครับเขาเรียกว่ารวมพิพิธภัณฑ์ที่แบบเป็นของรัฐและก็ของเอกชนในอิสตันบูลนี่มากกว่า75แห่งด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้พิพิธภัณฑ์ที่เราสามารถที่จะนับได้แต่มีพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้คนของสังคมของเมืองซึ่งมันเยอะกว่านั้นและถามว่าพิพิธภัณฑ์เหล่านี้มันสร้างมาเพื่ออะไรและก็มันตอบโจทย์อะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันสามารถที่จะผลิตคนมันสามารถที่จะสร้างสำนึกในการที่จะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของ nation state หรือว่าเรื่องของชาติเรื่องของการสร้างความเป็นรัฐและการสร้างคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของภูมิปัญญาและก็องค์ความรู้อยู่นะครับถ้าหากว่าอยากจะให้พูดก็คือผมเคยเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ Museum of Innocence ของอาหารปามุกนะฮะส่วนใหญ่ก็เจอนะฮะนักเขียนและก็หลายๆคนด้วยกันที่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งพิพิธภัณฑ์ของโอฮันปามุกเนี่ยครับผมว่ามัน
มันค่อนข้างที่จะสำคัญสาเหตุเพราะว่าอาจารย์ประมุขบอกว่าเรามีมหากาพย์ความเป็นตัวแทนแต่เราต้องการนวนิยายเพื่อเล่าเรื่องเรามีอนุสาวรีย์และประวัติศาสตร์แต่เราต้องการบ้านและเรื่องเล่าเรามีชาติกลุ่มชนชั้นนำโดยใช้ทุนสูงแต่เราต้องการผู้คนตัวเล็กๆและใช้ทุนน้อยๆในการเล่าเรื่องราวของพวกเขานะครับนี่คือบันทึกที่มันปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์Museum of Innocence ของประมุขอะไรอย่างนี้นะครับจะมีนักเขียนอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังและก็ได้รับการยอมรับน่าจะมากกว่าประมุขด้วยซ้ำไปซึ่งเราอาจจะไม่รู้นะฮะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมไทยแล้วก็เราโตจาก second hand information หรือว่าข้อมูลมือสองที่แบบหลายคนก็นำเสนอสะท้อนมานะฮะผ่านงานเขียนของปามุกอะไรก็ดีนะฮะแต่มีอีกขั้นหนึ่งนะฮะที่ผมรู้สึกว่ากลายเป็นที่ยอมรับและก็โปรเฟสเซอร์ที่ผมคุยด้วยเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นนักเขียนคนที่โด่งดังและก็ได้รับการยอมรับที่สุดของสังคมจุรกีเป็นอมตะของงานเขียนของเขาก็คือหนึ่งในนั้นก็คือยาชากามานนะฮะยาชากามานก็คือเป็นนักเขียนประมาณเกิดประมาณปี1923และก็เสีย2015นะฮะยาชากามานเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัลโนเบลในปี1973นะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับแต่ว่าเขาได้รับรางวัล38รางวัลด้วยกันซึ่งเป็นรางวัลเกี่ยวกับการเขียนและถามว่าทำไมชื่อของยาชากามานเนี่ยกลายเป็นชื่อที่หลายคนให้การยอมรับและก็กลายเป็นที่นิยมเพราะว่างานเขียนชิ้นสำคัญของยาชากามานเนี่ยเป็นการพูดถึงการสังหารหมู่ชาวเคิร์ดนะครับเราอย่าลืมว่าการสร้างชาติในปี1923เป็นต้นมาเนี่ยในสมัยมุสตาฟาเคอร์มานอาตาเติร์กเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือข้อพิพาทระหว่างกลุ่มชาวเติร์กกับกลุ่มชาวเคิร์ดนะฮะแล้วก็ยาชากามานเนี่ยเป็นนักเขียนที่พยายามที่จะบอกถึงความเลวร้ายนะฮะในยุคสมัยที่มีการสังหารหมู่ชาวเคิร์ดและก็ชาวเคิร์ดหลายคนถูกแขวนคอและก็เสียชีวิตนะครับพองานเขียนของเขาถูกเขียนลักษณะนี้เนี่ยนะฮะเขาถูกจำคุก20เดือนเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเหมือนว่าไปแตะประวัติศาสตร์ของความสูญเสียอะไรประมาณนี้นะครับทำให้วิธีการเล่าเรื่องของยาชากามานเนี่ยได้รับความโด่งดังและก็กลายเป็นหนึ่งในปูชนียบุคคลที่ถูกนำเสนอนะครับจุรกีกลายเป็นประวัติศาสตร์แห่งการสร้างคนและก็สร้างนักปราชญ์ผมสังเกตจากธนบัตรนะฮะผมภูมิใจและก็ประทับใจกับธนบัตรของจุรกีนะฮะซึ่งธนบัตรมันจะมีแบงค์200แบงค์100แบงค์50แบงค์20อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆแบบด้วยกันนะครับแต่ว่าในแบงค์เหล่านั้นเนี่ยนะครับรูปข้างหน้าอาจจะเป็นรูปของมุสตาฟาคามานอาตาเติร์กก็จริงนะฮะแต่ว่ารูปข้างหลังเนี่ยกลายเป็นรูปของปราชญ์ร่วมสมัยหนึ่งในนั้นคือยูนุสเอมเรนะฮะปราชญ์พื้นบ้านแห่งอนาโตเลียซึ่งปราชญ์พื้นบ้านคนนี้นะฮะกลายเป็นนักกวีที่ได้รับการยอมรับและก็โด่งดังแล้วก็ผมไปอยู่ที่นั่นผมก็เลยได้ศึกษานะฮะเรื่องราวของยูนุสเอมเรจนกระทั่งยูนุสเอมเรกลายเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในสะพานในการเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างโลกส่วนอื่นๆกับเติร์กบทกวีเนี่ยผมพยายามที่จะใส่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าพยายามที่จะใช้บทกวีของยูนุสเอมเรก็ดีหรือว่าของคนอื่นๆเช่นยาลลุดดินรูมีก็ดีนะฮะมันมีบทกวีบทหนึ่งที่ผมอ่านและผมชื่นชอบแล้วก็ผมประทับใจแล้วก็ผมนำมาใส่ไว้ในหนังสือเพื่อที่จะเป็นเหมือนว่าจุดขั้นระหว่างบทต่อบทเพื่อให้ผู้อ่านได้อรรถรสแห่งบทกวีนะครับผมขออนุญาตอ่านให้เพื่อนๆที่รับฟังรายการของพวกเราได้รับทราบเกี่ยวกับบทกวีของยูนุสเอมเรนะฮะยูนุสเอมเรบอกว่าฉันโหยหาพระเจ้าหากฉันพบพระองค์แล้วจะเป็นอย่างไรฉันได้หลั่งน้ำตาทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วถ้าตอนนี้ฉันยังหัวเราะอยู่ล่ะมันคืออะไรฉันเป็นลูกบอลที่กลิ้งกลมบนสนามหญ้าของเดชมหาบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ฉันเป็นเพียงครั้งคราวที่อยู่ในสวนของสุลต่านแล้วจะยังไงช่อกุหลาบแดงในหมู่ปวงป่าฉันผลิดอกสุกงอมและเบ่งบานแล้วถ้าฉันร่วงโรยล่ะจะเป็นอย่างไรปวงป่าและผู้รู้พบสัจธรรมเหล่านั้นในโรงเรียนสอนศาสนาส่วนฉันพบความจริงเหล่านั้นในโรงเตรียมแล้วไงนะฮะอันนี้คือเป็นแค่เพียงตัวอย่างซึ่งกวีบทนี้นะฮะผมนำมาใช้ในปกหลังของหนังสือนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นกวีที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจทีนี้ค่ะการใช้เวลาอยู่ที่นั่นนะในช่วงที่ไปค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เรารับรู้เนี่ยเราคงต้องเริ่มคันไม้คันมือแล้วอยากจะเขียนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวตอนไหนคะตอนที่เรากลับมาแล้วหรือว่าปกติเราก็คงต้องทำบันทึกในแต่ละวันเอาไว้
ผ่านไป4วันเข้าสู่วันที่5ผมรู้สึกว่าผมจะต้องบันทึกอะไรบางอย่างนะฮะผมเริ่มเก็บข้อมูลเริ่มสังเกตเริ่มตั้งคำถามแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาบันทึกประจำวันฮะซึ่งตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะเป็นหนังสือนะฮะคุณหลอดแต่ว่ารู้สึกว่าเราน่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพราะว่าผมก่อนที่จะไปตุรกีเนี่ยกลับไปบ้านนะฮะและคุณแม่ก็บอกว่านะฮะนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่คุณแม่พูดกับผมนะฮะคุณแม่บอกว่ามึงไปตุรกีเนี่ยอย่าลืมเอาเงินตุรกีมาฝากกูด้วยอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่คุณแม่บอกนะฮะผมก็เลยตั้งคำถามต่อว่าทำไมแม่ถึงพูดอย่างนี้กับเรานะฮะผมก็เลยสรุปว่าเราน่าจะมีโอกาสในการเดินทางไปท่องโลกในขณะเดียวกันคุณแม่รุ่นของคุณแม่ไม่สามารถที่จะออกเดินทางได้แล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าบันทึกเล่มนี้อาจจะสำคัญแล้วก็อย่างน้อยก็บันทึกเพื่อให้คุณแม่ได้อ่านหรือว่าเพื่อนๆคนที่ไม่ได้ไปแล้วก็มีความรู้สึกลักษณะเดียวกับคุณแม่ได้อ่านกันนะครับผมก็เลยเริ่มที่จะเขียนนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยพลังในการเขียนบันทึกเองเนี่ยมันก็รู้สึกว่ายังไม่ฟลูเท่าไหร่นะฮะเพราะมันช่วงฤดูหนาวแล้วก็ผมไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในร้านกาแฟอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในห้องพักนะครับแล้วบังเอิญวันนึงนะฮะเดินไปที่ร้านหนังสือพิมพ์นะฮะซึ่งเหมือนกับทุกวันเดินไปดูแต่ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เราไม่เคยเจอภาษาอังกฤษนะฮะวันนั้นก็ไปในความรู้สึกเดิมว่าคราวนี้ก็น่าจะไม่มีภาษาอังกฤษนะฮะแต่ในขณะเดียวกันพอยิ่งใช้เวลาในการดูในการมองในการเพ่งในการรื้ออะไรต่างๆก็เจอหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะฮุริยัตเดลีนิวส์นะฮะเพราะผมเจอหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยผมไปร้านทุกวันเลยไปซื้อทุกวันเลยแล้วก็ไปนั่งนะฮะเอาหนังสือพิมพ์มานั่งกินกับชาตุรกีแล้วก็กินบอริกทุกวันแล้วก็อ่านข้อมูลข่าวสารเอ้ยเรากลายเป็นคนที่มีความรู้เรื่องตุรกีเยอะขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยก็คือภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษเราสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ได้หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มบันทึกเริ่มเขียนเริ่มดูอะไรจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นองค์ความรู้เป็นข้อมูลแล้วก็เริ่มที่จะเอาธนบัตรแต่ละอันนะฮะแต่ละชิ้นที่เรามีธนบัตรเนี่ย200 100 20 50 10อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งธนบัตรมันก็น่าสนใจนะเพราะว่าธนบัตรของตุรกีเองมันก็มีการบันทึกเรื่องราวของแต่ละคนไว้เช่นเรื่องราวของมุสตาฟาคามาลอาตาเทิร์กหรือว่าเป็นรูปของยูนุสแอมเรนะฮะหรือว่าเป็นรูปของบัตชมาอิลิเยนะครับหรือว่าบุรฮานุดดีนมุสตาฟาอีเฟนดีแล้วก็มีมัตกามาลตีนจาฮิดอารอฟแล้วก็คนอื่นๆซึ่งคนเหล่านี้กลายเป็นบูชนียบุคคลในสังคมตุรกีแล้วก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะผมเคยพูดถึงจาฮิดอารอฟซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็ผมพูดกับเด็กน้อยเด็กมัธยมซึ่งผมเล่าให้ฟังว่าผมมีเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมเพราะว่าเด็กมัธยมเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเพื่อนที่แบบอยู่สูงกว่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คนรุ่นก่อนหน้าพวกเราเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าเด็กมัธยมเวลาผมหลงทางผมต้องการความช่วยเหลือรวมถึงจะไปสนามฟุตบอลเฟเนบาเช่ซึ่งผมอยู่ใกล้นะฮะสเตเดียมของเฟเนบาเช่ผมก็ใช้เด็กมัธยมนี่แหละเป็นคนประสานงานนู่นนี่นั่นเขาก็เลยพูดกับผมเขาบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนจาฮิดอารอฟก็คือนักคณิตศาสตร์และผมก็กลายไปเปิดดูในธนบัตรนะฮะมันมีรูปของจาฮิดอารอฟอยู่ซึ่งผมก็เลยตั้งคำถามต่อมาว่าในธนบัตรแต่ละใบเนี่ยที่รูปของปัตชมาอิลิเยยูของยูนุสแอมเรและก็ไอดินซายิลีคนเหล่านี้เขาคือใครผมก็เลยเริ่มเขียนประวัติของคนเหล่านี้ในหนังสือเล่มจุรกีผู้คนบนเมืองและเรื่องเล่าผ่านธนบัตรเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจับต้องทุกวันแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นคือใครโดยเฉพาะผมก็เลยพยายามที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้แหละครับให้กลายเป็นงานเขียนเป็นเรื่องเล่าเรื่องขององค์ความรู้แต่ผมพยายามที่จะย่อยข้อมูลทางวิชาการทั้งหมดให้กลายเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงและก็อ่านได้ทีนี้ค่ะหลังจากเราได้หนังสือมาแล้วนะคะส่วนนึงก็เป็นการบันทึกเรื่องราวของเราด้วยส่วนนึงบันทึกนะคะประวัติศาสตร์สิ่งที่เราได้ไปพบไปเจอมาไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะคะเรื่องราวของบ้านเมืองวัฒนธรรมสังคมนะคะเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมคะสิ่งที่ได้เก็บรับมานะคะจากการไปครั้งนี้ค่ะคิดว่าจะเอานำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแล้วคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะสามารถเข้าถึงได้เลยทันทีนะคะอ่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจจะต้องไปที่ทูเคียเลยไหมหรือว่าถ้ายังไม่ไปกันตอนนี้เนี่ยเราสามารถดื่มด่ำกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรบ้างคะความจริงมรดกสำคัญของสังคมตุรกีและก็สังคมที่เราได้ไปใช้ชีวิตมาก็คือเรื่องราวของสังคมแห่งความเมตตาและก็การช่วยเหลือนะครับผมรู้สึกว่า
มันกลายเป็นจิตวิญญาณสำคัญของการสร้างชาติตุรกีแล้วก็กลายเป็นจิตวิญญาณสำคัญในการดำรงอยู่ของชาวตุรกีในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะความเมตตาและก็การช่วยเหลือเราสามารถที่จะเห็นว่าหนึ่งในประเทศที่รับผู้อพยพลี้ภัยมากที่สุดในโลกเนี่ยผมรู้สึกว่าหนึ่งในประเทศนั้นก็คือตุรกีนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผมไปอยู่นะครับเป็นช่วงที่มีผู้อพยพมากกว่า4ล้านคนนะครับโดยเฉพาะเคสที่มันเกิดจากกรณีของรัสเซียและก็ยูเครนนะฮะตุรกีกลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของผู้อพยพเหล่านี้เข้ามาใช้ชีวิตนะฮะนี่คือคิดว่าน่าจะเป็นเมนหลักของสังคมตุรกีคือสังคมที่แบบช่วยเหลือคนเห็นอกเห็นใจคนนะครับเราสามารถสังเกตจากเมลก็ได้นะฮะเมลในอิสตันบูลมันเยอะแยะมากมายมากกว่าแสนกว่าแสนห้าหมื่นสองแสนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หน้าบ้านทุกคนก็จะมีภาชนะที่แบบวางอาหารให้กับแมวแล้วก็สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันจะมีเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบซื้ออาหารแมวอะไรเนี้ยครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเมนของสังคมตุรกีคือสังคมแห่งการช่วยเหลือซึ่งสังคมเหล่านี้นะครับมันกลายเป็นสังคมที่เราจำเป็นจะต้ององค์ความรู้มาขยายต่อแล้วก็มาบอกต่อว่าสำคัญกว่าหนังสือที่เราอ่านก็คือการได้นำองค์ความรู้เหล่านี้เข้ามาเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวนะครับแล้วก็บทกวีสำคัญของยาลาลุดดีนรูมีซึ่งท่านได้เขียนไว้ซึ่งท่านก็เป็นปราชญ์คนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังท่านบอกว่าจงต้อนรับและก็ให้ความบันเทิงแก่แขกทั้งหลายแม้พวกเขาจะเป็นฝูงชนแห่งความเศร้าหมองหรือเป็นผู้ปัดกวาดบ้านของเจ้าอย่างรุนแรงว่างเปล่าจนไม่มีเฟอร์นิเจอร์หลงเหลืออยู่เลยเธอจะต้องปฏิบัติต่อแขกแต่ละคนอย่างสมเกียรติเขาอาจชะล้างเพื่อให้เธอพบกับความสุขครั้งใหม่ความคิดดำมืดความอัปยศและความอาฆาตพยาบาทจะพบพวกเขาที่ประตูด้วยเสียงหัวเราะและเชิญพวกเขาเข้ามาจงยินดีกับผู้มาเยือนเพราะแต่ละคนจะถูกส่งมาเพื่อเป็นแนวทางของกันและกันนะครับอันนี้คือบันทึกในหนังสือครับคุณหลอดครับแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมโลกของพวกเราครับค่ะนะคะก็จบกับพวกเราได้อย่างประทับใจมากทีเดียวนะคะทำให้เราได้เห็นนะคะเรื่องราวนะคะของทรูเคียหรือว่าตุรกีนะคะว่าเป็นสังคมแห่งความช่วยเหลือนะคะและสิ่งสำคัญนั่นก็คือจิตวิญญาณของการสร้างชาติและการดำรงอยู่ของตุรกีนะคะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะทรูเคียผู้คนมนเมืองและเรื่องเล่าหนังสือซึ่งออกมาในวาระสำคัญนั่นคือ65ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับตุรกีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ